Arduino Tutorial ที่6นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งาน Data Types แล้วก็ Escape Characters นะครับเดี๋ยวดูว่าลักษณะการเขียนโปรแกรมครับที่จะนำ Data Types เนาะมาประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมเนาะเพื่อจะแสดงผลผ่านตัว Arduino นะครับแล้วก็การใช้ตัวของอักขระพิเศษนะหรือ Escape Characters ที่จะให้เราสามารถขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือว่าให้แท็บไปได้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในติวโตเรียลที่6นี้นะครับแล้วก็ใช้แค่บอร์ด Arduino เนาะโอเคอาจารย์ไปนะครับเลือกตัวบอร์ด Arduino นะครับเป็นอุปกรณ์เนาะขึ้นมาก่อนโอเควางเรียบร้อยนะครับมาดูในเรื่องของการเขียนโปรแกรมกันเนาะเพื่อจะทำการทดสอบนะครับการแสดงผลเนาะการใช้งานของ Data Types นะครับแล้วก็ตัว Escape Character นะครับว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมเราต้องให้ความสนใจเนาะในเรื่องของตัวการประกาศเรื่องของ Data Types แล้วก็การใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับอักขระแบบต่างๆนะครับไปที่ตัวโค้ดนะครับเราเลือกที่ตัว text เนาะ text based programming โอเคในที่นี้นะครับเราก็จะเริ่มทำการเขียนตัวโปรแกรมกันนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเนาะ /คือ comment 1บรรทัดถ้า /*/ก็คือ comment แบบหลายบรรทัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น Arduino นะครับก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นติวโตเรียลนะครับที่6นะครับเราจะเรียนในเรื่องของ Data Types นะครับแล้วก็ Escape Character นะครับในการเรียนของติวโตเรียลนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าเวลาจะทำการประกาศใช้งานตัวประเภทของตัวแปรนะครับจะทำยังไงโอเคก็ปิดด้วย Star Slash นะครับโอเคตัวของการใช้งานนะครับถ้าเราเริ่มการเขียนโปรแกรมเนาะก็เริ่มจากตัวบูลีนก่อนบูลีนคือเป็น data type ที่แสดงผลที่เป็น true กับ false true ก็คือ1ถ้า false ก็คือ0นะเป็นจริงกับเป็นเท็จนะครับสมมุติอาจารย์ยกตัวอย่างประกาศค่าตัวแปรชื่อ bool 1มีค่าเป็น true นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับ bool 2นะประเภทรู้ก็คือบูลีนนะครับเก็บสถานะแค่จริงกับเท็จอันนี้เก็บเป็นเท็จก็คือ false เนาะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของการเก็บค่าตัวแปรเนาะเก็บแค่แบบเป็นจริงนะครับเก็บกับแบบเป็นเท็จนะครับในการใช้งานนะครับของการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเราจะต้องใช้คู่นะครับกับการกำหนดของตัวสร้างที่เป็นserial monitor ขึ้นมาสมมุติยกตัวอย่างนะครับในตัวฟังก์ชันที่ต้องสร้างคือฟังก์ชัน setup ที่ต้องมีอยู่แล้วเนาะอันนี้ฟังก์ชัน setup ก็จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการ set เนาะซึ่งอุปกรณ์ในที่นี้ครับเราใช้แค่ตัว serial monitor คือต้องประกาศเป็น serial.begin ใช้บอดเรทที่ 9,600 ส่วนตัว loop ที่ต้องให้ทำการแสดงผลใช่ไหมครับเราทดสอบการใช้งานของตัว characterที่เป็นตัวของ data types และ escape character ตัว loop ในที่สร้างสมองในการทำงานเนี่ยก็อาจารย์ก็จะเอาให้เป็นลักษณะแบบการ serial print ละกันเพราะเราจะ test ผ่านตัว serial monitor เนาะก็ print ตัวแปรชื่อเป็น bool 1ขึ้นมานะเพื่อจะแสดงผลออกว่า bool 1ของเราคือเก็บค่าเป็น true ใช่ไหมครับก็ print true ออกมานะครับแล้วก็ print ตัว bool 2นะครับก็ serial.println นะบู2นี่คือปริ้นค่าแบบปกติเนาะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองเทสเนาะอาจารย์จะเปิดที่ตัวของ serial monitor แล้วเราลองกดที่ตัว start simulation เราสังเกตว่ามี error เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ผิดนั่นเองเพราะว่าต้องเป็น for เนาะลืมเติม l เข้าไปก็ต้องใส่ถูกต้องนะเพราะ case sensitive นะครับแล้วก็ทุกอย่างจะมีความหมายทั้งหมดแต่ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องกด run อีกรอบนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วไปเปิดที่ตัว serial monitor เราสังเกตเห็นว่า serial monitor ครับจะขึ้นมาเป็น1กับ0เนาะถ้าอาจารย์สต็อปก่อนเนาะแล้วอาจารย์เคลียร์ก่อน
นะครับหลังจากนั้นจะลองกดอีกรอบหนึ่งนะให้เราดูที่ตัว Serial Monitor นะครับปึ๊บนะครับก็จะขึ้นแบบโอเคเราสังเกตว่าขึ้นแบบรวดเร็วมากเนาะก็คือโดยปกติ Blue 1ก็คือเราเก็บค่า True จะขึ้นเป็นเลข1 Blue 2ก็คือเก็บค่า False เนาะจะขึ้นเป็นเลข0ถ้าเราอยากจะให้ดูแบบว่าอะไรขึ้นก่อนกันเราอาจจะต้องใส่ Delay เข้าไปด้วยก็ได้ครับถ้าเราจำได้เนาะในการใส่ตัวคำสั่ง Delay ก็ Delay 1,000 ก็คือ Delay 1วิ 1,000 มิลลิเซกนะครับแล้วก็ดีเลย์ไปอีก 1,000 มิลลิเซกแบบนี้นะครับโอเคเราจะได้ตาเราจะได้มองเห็นที่แบบชัดเจนมากขึ้นเนาะว่าสเต็ปเขาเริ่มจาก1หรือว่าเริ่มจาก0ก่อนนะครับสมมุติว่าอาจารย์ใส่อยู่แค่ตรงนี้แล้วลองกด start เคลียร์ก่อนดีกว่าเนาะกดเคลียร์ก่อนโอเคแล้วกด start ครับโอเคเราสังเกตว่า1มาก่อนแล้วก็ไป0เนาะ1 0 1 0 1ก็คือ trueที่เก็บอยู่ในตัวแปรชื่อ blue 1แล้วก็0ก็คือ false นะครับที่เก็บอยู่ในตัวแปรชื่อ blue 2นะครับโอเคอันนี้คือการทำงานนะของการใช้งานของตัว data type นะครับที่เราใช้สิ่งสำคัญสมมติว่าถ้าอาจารย์ต้องการเนาะใส่ตัว escape selector เข้าไปสมมติว่าเราอาจจะไม่เอา delay นะ delay คือเป็นการหน่วงเวลาให้เรารู้สถานะนะว่าอะไรเป็นยังไงแต่ในที่ถ้าเราสมมติว่าใส่เป็น escape character เข้าไปครับ serial.print ถ้าเป็น backslash t ก็คือการเว้นแท็บ1เคาะเว้นแท็บไป1แท็บเราเรียกเว้นแท็บ1แท็บสมมุติใส่ตรงบรรทัดนี้บรรทัดเนี้ยเราจะเรียกว่า escape character ครับก็คือตัวที่เป็น backslash t ก็คือเป็นอักขระพิเศษเนาะก็คือ escape character จะเป็นการเหมือนกับการกดแท็บในคีย์บอร์ด1ครั้งสมมุติอาจารย์ขอเคลียร์เนาะแล้วเรากด startเห็นไหมครับเราสังเกตเห็นว่าตัวผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือปริ้นเนื่องจากว่าเราปริ้นบลูหนึ่งก็คือเลข1ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่เพราะว่าเป็น ln แล้วหลังจากนั้นพอ ln เสร็จตรงเนี้ยเรามีตัว slash t แปลว่าจะกดแท็บไป1ครั้งแล้วก็จะปริ้นตัวของบลู2ก็คือ0 false 0เนาะก็เลยปริ้นออกมาแล้วก็จะวนลูปทำซ้ำไปเรื่อยถ้าอาจารย์ดึงแบบนี้ออกครับเราดึง ln ออกให้เป็น print blue 1แบบนี้เนาะ print blue 1โดยที่เป็น print ปกตินะครับแล้วก็กด run อีกรอบหนึ่ง start เราสังเกตเห็นว่าในการทำงานนะครับถ้าจากตรงเนี้ย blue 1ใช่ไหม blue 1ก็คือ print เลข1เสร็จแล้วก็ print เฉยๆไม่มี ln ก็คือไม่ได้ขึ้นมาทัดใหม่แสดงว่าก็จะใช้คำสั่งตัว backslash t คือกดแท็บไป1ครั้งแล้วก็จะ print ตัว blue 2แต่พอ blue 2เสร็จใช่ไหมครับปริ้นบู2เสร็จปุ๊บก็จะวนกลับมาปริ้นของบู1ต่อมันบู1เราสังเกตว่า0เสร็จแล้วไป1ก็จะติดกันแล้ววอทแท็บก็จะไปกลายเป็น0 1 0 1 0 1ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการให้แยกอีกอะครับเราก็ต้องใส่ที่เป็น backslash t เข้าไปอีกอันนึงเพื่อจะให้เป็นการปริ้นแล้วก็แท็บไปด้วยเนาะถ้าจะทำการเคลียร์นะครับแล้วกด run อีกรอบนึงเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้คือจะปริ้นเลข1กดแท็บ t เนาะ backslash t แล้วก็ปริ้น0แล้วก็ backslash t แล้วก็วนมาปริ้น1แล้วก็ backslash t แล้วก็วนไปเรื่อยๆครับไม่รู้จบไปตลอดอันนี้ครับที่เราดูคือตัวเนี้ยเราเรียกว่า data type data type ชนิด boolean ย่อๆว่า blue เงี้ยครับก็เก็บสถานะแค่0กับ1ถ้าเป็น true ก็คือ1เนาะผลลัพธ์ที่ได้คือเหมือนเป็นการจ่ายไฟเข้ามาในระบบอะครับแล้วก็ถ้าเป็น false คือไม่จ่ายไฟก็ไปไฟดับเป็น0แบบนี้ครับตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะครับโอเคนะครับดังนั้นเราลองประกาศค่าตัวแปรเดี๋ยวเราจะลองเรียนรู้วิธีการประกาศค่าตัวแปรนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับแบบละเอียดมากขึ้นเนาะค่อยๆไปนะครับอาจารย์แบ่งไว้อยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกคือส่วนของการประกาศค่าตัวแปรที่จะใช้ในโปรแกรมของเราแล้วก็ส่วนที่2เป็นฟังก์ชัน setup ใช้สำหรับตั้งค่าให้อุปกรณ์นะครับสามารถใช้งาน Serial Monitor ได้ในอินเทอร์เฟซนั่นเองแล้วก็ตัวฟังก์ชัน Loop คือฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลหรือให้ทำงานต่างๆนั่นเองนะครับโอเคนี้กดเคลียร์ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยนะครับฝึกการเขียนโค้ดเรียนรู้การใช้งานตัวแปรในรูปแบบต่างๆนะครับที่เป็นการประกาศค่าตัวแปรที่เป็น Data Type เนาะโอเค
ตัวถัดมาครับก็ตัว data type ประเภทของ character character คือเก็บเป็นตัวขระได้1ตัวแต่ถ้าเราประกาศเป็นตัวเลขยกตัวอย่างเช่นเป็นตัวเลข65เงี้ยเลข65นี้มันคือ ANSI code นะครับ ANSI code ถ้าเราไปเปิดใน google.com แล้วเราพิมพ์ว่า ANSI code มาดูที่ตัว decimal ที่เป็นเลขฐาน10ใช่ไหมครับ65เวลาแสดงผลนะครับในเชิงของ character ที่เป็นตัวอักขระเนี่ยก็คือตัว A ใหญ่นั่นเองแสดงว่าถ้าเราต้องการจะแสดงค่าตัว A ใหญ่ถ้าเราใช้เป็นตัวของ ANSI code เนาะต้องเปิดตารางของ ANSI table นะครับก็คือตัวของอักขระ A เนี่ย A ใหญ่เนาะจะเป็นรหัส65คือตัวเลข65ก็คือ A ตัวใหญ่นั่นเองดังนั้นถ้าจะลองเทนอจันใส่ชา1เท่ากับ65กรณีใส่เป็นเชิงของตัวเลขนะครับแล้วถ้าอาจารย์ลองเทสในการปริ้นผลลัพธ์ขึ้นมาเนาะเราปริ้นคำว่าชา1ในที่นี้จะใส่เป็นตัวของ serial print backslash t ไปด้วยละกันเนาะจะได้เว้นไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูผลเนาะในการเทสของตัว serial monitor นะครับอาจารย์ทำการกด start เราสังเกตดูเนาะว่าสิ่งที่ปริ้นออกมาครับบู1ก็คือปริ้น true ก็คือเลข1แล้วก็แท็บ1ครั้งเนาะ backslash t แล้วก็จะปริ้นบู2คือ false ก็คือ0แล้วก็แท็บอีก1ครั้งเป็นชา1คือเราเก็บเลข65ถ้าเราเปิดตารางในของตัว ANSI code นะครับตัวที่เป็น decimal 65ตรงนี้ก็คือตัว A นั่นเองก็คือตัว Aนะครับ65ในเลขฐาน10ก็คือตัว A ในชาร์เรคเตอร์ในตัวขระแต่นั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมในการคอนโทรลพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็ถ้าเราเจอพวกตัวเลขแบบนี้ครับที่เป็นชาร์เรคเตอร์ก็คือตัวที่เป็น ANSI code นั่นเองถ้าเราอยากรู้ว่าคือตัวอะไรเราก็จะต้องมาเปิดตารางของตัว ANSI table เนาะหรือว่าเราจะลองรันและดูอินเทอร์เฟซที่เป็น serial ผลลัพธ์ที่ปริ้นออกมาก็ได้ว่าคือตัวอักขระอะไรในที่นี้คือ65คือตัว A นั่นเองนะครับพอเรารู้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเนาะสามารถใช้งานโดยการใส่ตัวที่เป็นเชิงของตัวเลขฐาน10ขึ้นมาได้หรือเราบอกว่าเราสะดวกใส่เป็นลักษณะแบบตัวอักษรได้ไหมก็ใส่ได้ครับตัวอาจารย์ตั้งชื่อเป็นชา2เนาะแล้วก็ถ้าเราตัวอักขระเพียงแค่ตัวเดียวชาเลคเตอร์คือเก็บอักขระได้แค่1ตัวนะชาคือเก็บอักขระได้แค่1ตัวถ้าเราต้องการแบบแสดงให้เรารู้เลยครับไม่ต้องไปรู้ว่า ANSI code คืออะไรเราก็จะใส่ตัวอักขระที่เราต้องการไปเลยก็ได้แต่ว่าต้องคุมด้วยตัว single code เนาะ single code ก็คือตัวพินทุอะครับที่เป็นหยดฝน single code คุมก็จะเป็นการสร้างตัวแปรชื่อชา2เนาะเป็นชนิดของ character เก็บข้อมูลตัวอักขระ A เข้าไปในตัวแปรของชา2จริงหรือเปล่าก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะขอ copy ตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะไปทำการใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นชา2อาจารย์ขอเคลียร์เนาะแล้วก็กด start นะครับเราสังเกตเห็นเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับก็บู1บู2ชา1ชา2เห็นปะตัวของชาเนี่ยก็คือตัว A ได้เลย A 2บรรทัดเนี่ยครับบรรทัดที่7กับ8อะผลลัพธ์ได้เหมือนกันแต่ว่าเราเขียนโค้ดต่างกันถ้าเขียนเป็นตัวเลขในประเภท data type แบบ character ก็คือจะเป็น ANSI code นั่นเองซึ่งก็ต้องไปดูว่าแปลงเป็นตัวอักขระ character อะไรแต่ถ้าเราจำเลขไม่ได้แล้วก็ใส่เป็นแบบตัวอักขระก็ได้แต่ว่าต้องคุมด้วยเครื่องหมาย single code นะครับก็ print ผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเราเรียนรู้เนาะในเรื่องของ boolean นะครับตัวที่เป็นของ character นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือตัวการเขียนนะครับก็จะมีเป็น unsigned คือแบบไม่ได้คิดเครื่องหมายเนาะ unsigned char สมมติว่าอาจารย์สร้างตัวแปรชื่อ unsigned เนาะ as char 1ตัวเลข255ความหมายคือเราจะทำการสร้างตัวแปรครับชื่อ as char 1เป็นชนิดข้อมูลแบบ unsigned char เก็บข้อมูลตัวเลข255เดี๋ยวอาจารย์จะลองเทสเนาะโดยการทำการปริ้นของตัว unsigned ดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้เป็นเลขอะไรนะครับของในติวตอเรียลนี้นะครับเราจะเป็นการเทสการเรียนรู้นะครับการใช้ตัว data type
นะครับว่า Data Type แต่ละแบบเป็นลักษณะแบบไหนต้องแสดงผลแบบไหนอันนี้จะเป็นตัว Archer 1เท่ากับ255เนาะถ้าอาจารย์เคลียร์ก่อนอาจารย์ลองกด Run Start เราสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะปริ้นเป็นถ้าเก็บเป็นตัวเลขในเชิงของที่เป็น Unsigned Chart นะครับความหมายก็คือจะปริ้นค่าเลขนั้นออกมาเลยก็คือ255ปรากฏขึ้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับในตัวลักษณะเก็บข้อมูลลักษณะแบบที่เป็นไบต์นะครับก็ได้เช่นเดียวกันถ้าจะต้องประกาศตัวด้านบนเนาะในตัวของ Data Type อะครับจะมีความจุนะที่สามารถเก็บได้นะครับซึ่งก็จะบริโภคในตัวของ Memory ในตัวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเรานะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมถ้ากรณีที่เป็นแบบไบต์นะฮะตัวประเภท data type bytes เนาะ data type นะครับถ้าอาจารย์ใส่เป็น byte นะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า byte 1เท่ากับ255แบบนี้เนาะ byte 1เท่ากับ255ความหมายคือเราสร้างตัวแปรชื่อ byte 1นะครับเป็นชนิดข้อมูลแบบ byte เก็บตัวเลขที่255ก็ลองแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับลองแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้โอเคก็เปลี่ยนเป็นไบต์1แล้วจะเคลียร์เนาะแล้วลองเคสด้วยการกด start เราสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันครับว่าก็คือปริ้นตัวเลขที่เป็น255เกิดขึ้นนะครับเวลาเราดูครับลักษณะของการใช้งานความจริงก็จะมีความที่แบบใกล้เคียงกันเนาะในการใช้งานอาจจะต่างกันอยู่แค่หน่วยความจำครับที่จะจุได้ในตัวของเรียกครับตัวของ data type ประเภทนั้นๆถ้ายกตัวอย่างแบบตัว unsigned character ที่เราประกาศขึ้นมาเนี่ย unsigned character นะใน Arduino ครับข้อมูลทั้ง2ชนิดเนี่ยเหมือนกันเนาะทั้ง unsigned character กับตัวของ byte นะครับก็คือสามารถเก็บข้อมูลตัวเลขที่เราไม่ได้คิดเครื่องหมายขนาดจะมีอยู่แค่1ไบต์ก็คือ8บิตเก็บได้ตั้งแต่ค่าตัวเลข0ถึง255นะถ้าอาจารย์ทำการคอมเมนต์บอกไว้เนาะก็คือเก็บตัวเลขได้0ถึง255เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวเลยเนาะ0ถึง255นะครับถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนถ้าเราดูเนาะอาจารย์จะลองเปลี่ยนเป็น285เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข8ทั้งคู่เลยดูนะและอาจารย์เคลียร์ก่อนเนาะแล้วเราทำการกด start เราสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับตัวเลขจะไม่ตรงแล้วเพราะว่าตัวเลขของ data type unsigned chart กับตัว byte นะครับเก็บได้แค่เลข0ถึง255ดังนั้นถ้าเกินไปกว่านั้นเนาะเกินไปกว่านั้นตัวเลขก็จะไม่ตรงแล้วครับไม่ได้เป็นความจริงที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเก็บได้แค่นี้ดังนั้นที่เหลือจะเป็นบั๊กเนาะมันจะไม่ตรงดังนั้นเวลาใช้งานนะครับก็ต้องใช้งานใส่ตัวเลขที่เป็นค่าที่สามารถรับได้นะครับใน data type นั้นๆด้วยไม่งั้นผลจะไม่ตรงนะครับแบบเนี้ยถูกต้องคือได้0ถึง255นะครับเช่นเดียวกันเนาะตัวของ char 1เนี่ยตัวประเภทเนี่ยเขาจะเรียกเป็น ANSI code เนาะจะเขียนให้ละเอียดหน่อยก็ได้คือ ANSI codeANSI code ก็เป็นเราเรียกเป็นตัวรหัส ASCII แหละรหัส ASCII code ก็คือจะประกอบด้วยตัวอักษรนะครับเป็นลาตินเลขอาราบิกหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอหรือสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้โดยแต่ว่ารหัสจะแทนด้วยตัวอักขระ1ตัวนะครับในที่นี้ก็คือเราแทนเป็นตัวเลขเนาะ65เลขฐาน10ก็คือแทนตัวอักษรตัว A พิมพ์ใหญ่นั่นเองแต่ถ้าเราต้องการจะแบบตรงๆเลยก็คือแสดงผลแบบตัวอักขระตรงๆคาแรคเตอร์เราก็ต้องใช้ตัวซิงเกิลโคดเนาะแล้วก็ใส่ตัวคาแรคเตอร์เข้าไปนะครับใส่ซิงเกิลโคดก่อนนะครับภายในซิงเกิลโคดก็ต้องมีตัวอักขระที่เราต้องการให้เก็บข้อมูลใส่เข้าไปอันนี้เป็นลักษณะของตัวเป็นคาแรคเตอร์ไทป์ส่วนของบูลีนนะครับบูลีนที่อาจารย์บอกไปแล้วมีได้แค่2สถานะก็คือ true กับ falseนะ true กับ false ในการเก็บก็คือ1กับ0นั่นเองอ่ะถ้าเราใส่ true ก็คือมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเราใส่ false ก็คือมีค่าเท่ากับ0ผลลัพธ์ที่แสดงก็แสดงได้แค่เลข0กับ1
นะครับอันนี้ตรงเนาะนี่จะอาจจะใส่คอมเมนต์บอกด้วยก็ได้ครับเวลาเราไปทบทวนนะครับหรือว่าดูก็ได้มีความเข้าใจว่าทำไมแสดงผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคตัว data type ถัดมานะที่เราใช้บ่อยคือตัว integer ครับ int อาจารย์สร้างตัวแปรชื่อ int 1 นะครับเก็บเลข -32,768 กับอีกอันนึงนะครับเป็น int 2นะครับเก็บข้อมูลตัวเลข32,767โอเคคุณสมบัตินะครับของการใช้งานของตัว integer เนาะการใช้งานของตัว integer ครับในความหมายของ integer คือเป็นการเก็บตัวเลขนะครับเก็บตัวเลขจำนวนเต็มนะตัวเลขจำนวนเต็มซึ่งตัวเลขจำนวนเต็มก็เป็นสิ่งที่นิยมใช้ใน Arduino เนาะบอร์ดต่างๆว่าจะเป็นบอร์ด Uno Mega Nano หรืออื่นๆพวกเนี้ยตัวข้อมูลแบบ integer จะใช้หน่วยความจำนะครับอยู่ที่2ไบต์ด้วยกัน2ใบเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับตั้งแต่จำนวนเต็มคือเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกเนาะตั้งแต่ลบ 32,768 นะครับไปจนถึงตัวเลข 32,767 นะเนี่ยเก็บได้เยอะขึ้นแต่ถ้าบอร์ดสเปคสูงขึ้นเช่นพวกดูนะครับหรือว่า MKR 1000พวกเนี้ย integer จะมีหน่วยความจำอยู่ที่4ไบต์อันนั้นจะเยอะกว่าแต่โดยมาตรฐานก็โอเคครับมีหน่วยความจำอยู่ประมาณ2ไบต์ดังนั้นตัวเลขที่ cover คือจะ cover อยู่ตามเลขส่วนนี้นะครับเหมือนกันเนาะตามเลขส่วนนี้นะครับจำนวนเต็มลบเต็มบวกแล้วก็เต็มศูนย์นะครับในการเก็บข้อมูลนะในเชิงตัวเลขของการแสดงผลนะครับดังนั้นถ้าอาจารย์ลองเทสนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็ใส่อินไปแล้วเนาะคราวนี้เราก็ลองแสดงผลของตัว int 1กับ int 2ดูแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเทสของตัว int 1กับ int 2อันนี้ก็เป็น int 1นะครับอันนี้ก็เป็น int 2ผลลัพธ์ที่ได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ทำการเคลียร์นะครับแล้วอาจารย์ทำการกดรันนะเราสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับบู1ก็คือ1เนาะบู2คือ0นะครับชา1ก็คือ1ชา1ก็คือ A ชา2คือ A อันไซชา1ก็คือ255ไบต์1ก็255เนาะถ้าเป็น int 1ก็คือลบ 32,768 แล้วก็ int 2ก็คือ 32,767 แบบนี้ครับก็คือเลขตามนี้นะครับในการใส่ค่าดังนั้นสังเกตถ้าอาจารย์ใส่มากกว่าเดิมตรงนี้เป็น8เฉพาะ int 2แล้วกันนะ int 2เป็น8ซึ่งมันเกินงบจากของจริงที่เขารับได้เนาะถ้าอาจารย์เคลียร์แล้วลองกด start เราสังเกตเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับจะตัวเกิด error เกิดขึ้นเกิด error เกิดขึ้นเราสังเกตตรงนี้จากเดิมเนาะที่เป็นต้องให้ได้ค่า 32,768 แต่ปรากฏว่า print ออกมาเนี่ยไม่ได้ก็คือการ error นั่นเองเพราะ print ออกมากลายเป็นลบ 32,768 ซึ่งมันจะใช้งานไม่ได้เนาะเพราะว่าเลข integer เก็บได้แค่ตัวเลขนี้ถึงเลขนี้เท่านั้นถ้าต้องการเก็บให้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยน integer นะครับให้ใช้เป็นตัวของ data type ที่ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคอันนี้จะกลับไปอยู่ที่7เหมือนเดิมแล้วก็เทสนะครับโอเคผลลัพธ์ก็ได้ออกมาเป็น32767นะครับไปต่อเนาะนี้เรามาดูอาจารย์จะแนะนำการใช้งานตัว data type นะครับในหลายๆรูปแบบเนาะที่สามารถใช้งานได้ถัดมาคือตัว unsigned int unsigned int ก็คือจะเหมือนกับ integer int เลยปกติแต่ว่าไม่ได้นับเครื่องหมายไม่ได้นับเครื่องหมายหมายความว่าจะเครื่องหมายจะไม่ได้ติดลบสมมติถ้าอาจารย์ใส่ค่าตัวเลข65535เป็น unsigned int ความหมายคือการสร้างตัวแปรเนาะชื่อตัวของ asint นะ asint 1เป็นชนิดข้อมูลแบบ unsigned int เนาะเก็บตัวเลข 65,535 ตัวของ unsigned int นะครับก็คือตัว unsigned int จะเป็นใช้เก็บค่าตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นจะไม่มีเต็มลบเนาะดังนั้นช่วงครับจะอยู่ช่วงค่า0จนถึง 65,535 ถึงจะปรากฏเนาะถ้าตัวอื่นถ้าเราใส่เยอะกว่านั้นมันจะ
ปรากฏเหมือนกันแต่ค่าจะอ่านได้ไม่ตรงนะฮะนี่เป็นคุณลักษณะของตัว unsigned int นะครับดังนั้นอาจารย์จะขอทำการเทสเนาะก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น unsigned int 1นะครับโอเค add int 1นะให้ตรงกับชื่อตัวแปรนะครับ add int 1เวลาเรารันผลก็จะปริ้นเลขออกมาเลยครับก็คืออันนี้ตัว error อยู่เนาะเพราะว่าลืมใส่ตัว semicolon ทุกครั้งนะครับต้องใส่ semicolon เสมอเนาะเมื่อจบคำสั่งต่างๆแล้วก็กดรัน start ดูที่ serial monitor นะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ครับเราก็สังเกตเห็นเนาะก็จะได้อยู่ตรงนี้ก็คือตัว add int 1ก็คือให้เก็บค่า 65,535 มาใส่เนี่ย add int 1ถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข6ที่อาจารย์บอกว่ามันเก็บได้แค่0ถึง 65,535 ใช่ไหมถ้าเราใส่เกินแล้วก็ลองเทสในการรันเราสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับค่าจะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติเลยก็คือไม่มีก็คือค่ากลายเป็น0ก็คือแบบไม่มีค่าเกิดขึ้นเพราะว่าเลขในตัวของ unsigned int นะครับเก็บได้แค่เลข0ถึง 65,535เท่านั้นเองนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็จะไม่ถูกต้องแล้วในการแสดงผลนะครับโอเคอันนี้คือจันเทสเนาะกดรันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น 65,535 อาจารย์จะเทสโดยการเขียนตัว data type ให้ครบไปเลยนะครับให้เราเรียนรู้ว่า data type มีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างเนาะตัว data type ถัดมาคือตัว word ความจริงตัว data type ก็จะเหมือนกับ unsignedนะครับเหมือนกับตัวของ unsigned int ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสมมติอาจารย์ใส่ word 1นะครับเก็บตัวเลข 65,535 อาจารย์สร้างตัวแปรลองเป็นลอง1ลองก็คือเป็น integer ที่เก็บค่าข้อมูลได้มากกว่า integer เนาะจะเก็บได้ตั้งแต่ลบ2147 4 8 3 6 4 8ลอง2เนาะก็คือเก็บได้ทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบเลยนะครับนะครับลอง2ก็เก็บ 20,000 21ก็เก็บ2 1 4 7 4 77 4 8 3 6 4 7แบบนี้ครับซึ่งตัวลองเนาะเป็นชนิด data type นะครับที่เก็บตัวจำนวนเต็ม word นะครับจะเป็น word จะเช่นเดียวกับตัว unsigned int นะครับก็คือจะเก็บอยู่ในช่วงของ0ถึง6 5 5 3 5เหมือนกันไม่เก็บจำนวนเต็มลบนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวรองนะครับตัวรองคือเก็บจำนวนเต็มพื้นที่ทั้งหมด4ไบต์ด้วยกันเก็บได้เยอะมากนะเก็บได้ตั้งแต่ลบ2 1 4 7 4 8 3 6 4 8ไปจนถึง2 1 4 7 4 8 3 6 4 7แบบนี้ครับคือเก็บตัวเลขได้เยอะมากๆนะครับดังนั้นลองคือถ้าเราต้องการจะเก็บข้อมูลตัวเลขนะครับที่มากกว่า integer ก็กระโดดขึ้นไปใช้ตัวลองได้นะครับถัดมาก็เป็นตัวของ unsigned long นะครับประกาศค่าตัวแปรเป็น as long 1เก็บตัวเลข4 2 9 4 9 6 7 2 9 5โอเคเก็บค่าเลขตรงนี้ตัวของ unsigned long ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเบิ้ลเข้าไปเพราะว่าเขาไม่มีฝั่งลบเนาะจะมีแค่ฝั่ง0ขึ้นเป็นตัวบวกนะครับดังนั้นตัวที่เป็นของ unsigned long ก็จะเก็บค่าตัวเลขเนาะเพราะว่าเก็บได้หน่วยความจำทั้งหมด4บิตเก็บได้หน่วยความจำทั้งหมด4ไบต์ด้วยกันก็ตั้งแต่เลข0ถึง4 2 9 4 9 6 7 2 9 5อันนี้ครับที่สามารถเก็บได้ถ้าเราตัวเลขต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ได้มากหรือน้อยเกินไปก็พยายามเลือกตัวเลขให้เหมาะสมกับตัว data type เนาะเพราะว่ามันจะ
มีผลกับเมื่อเราเอาโค้ดต่างๆมารวมกันมีผลกับการอินทิเกรตนะครับตัวถัดมาก็คือที่เราใส่เนาะเป็นอันไซร์รองก็คือใช้งานได้นะฮะถ้าจะลองเทสก่อนก็ได้ครับก็จากตรงนี้เนาะตรงนี้เรามีที่เป็นอัดอิน1นะเดี๋ยวไปเวิร์ด1รอง1รอง2แล้วก็ตัวอัดลองนะครับในการใส่ตอนนี้เราอยู่ที่ตัวอันไซน์อินเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นเวิร์ดนะครับเดี๋ยวต้องใส่ตัวข้อมูลให้ครบเนาะเวิร์ดก็ปกติเวิร์ดก็คือใส่เป็นเวิร์ดได้เลยนะครับเป็นเวิร์ด1นะครับแล้วก็ลอง1ลอง2อันนี้ก็จะทำการปรับนะครับเราก็จะเลือกเป็นเวิร์ดไปแล้วเนาะเวิร์ด1แล้วก็ลอง1อันนี้ให้เป็นลอง2โอเคเทสเช่นเดียวกันครับคงทำการกด start simulation เกิด error ข้อไรอ่ะเราขึ้นไปดู error ตัวของที่เป็น unsigned เพราะว่าสะกดผิดนะครับ signed ต้องเขียนอย่างนี้เนาะกด run อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นเนาะถ้าเราสังเกตเนาะเขาจะขึ้นตั้งแต่ตัวเลขนะครับขอเคลียร์อีกรอบนึงเนาะแล้วกด runนะครับผลลัพธ์ก็จะขึ้นตั้งแต่ตัวเลขเนาะ true 1 false 0 65คือ a ตัว255นะ1 -32768 แล้วก็ -32767 แล้วก็มาตัวที่เป็น word ก็คือตรงตัวเนาะตัว word ตัว unsigned ก็ตัว word แล้วก็นะครับตัวอันไซน์ตัวเวิร์ดนะครับตัวรอง1รอง2นะครับที่เราปรากฏให้อยู่ตอนนี้ Data Type ตัวถัดมานะครับก็คือจะเป็น Float เนาะสำหรับใช้ในการเก็บตัวเลขพวกทศนิยมต่างๆสมมติว่าถ้าจะต้องการเก็บทศนิยมเช่นเก็บลบ 8.119 เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว data type เนาะที่ชื่อว่าตัว float ได้เลยนะครับในการเก็บค่าตัวเลขที่เป็นทศนิยมเนาะหรือว่าถ้าอาจารย์ต้องการจะเก็บค่าทศนิยมเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นฝั่งบวกนะครับเราก็เป็นตัว float ชื่อตัวแปรครับก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เนาะนี่จะตั้งเป็น float 2เนาะก็สมมติว่าเก็บตัวเลข 23.89 แบบเนี้ยได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเราต้องการค่าตัว data type นะครับที่เก็บค่าทศนิยมได้มากกว่าความจุที่โฟลด์เก็บได้เราก็จะใช้ตัวที่เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูเนาะในนี้จะเราประกาศค่าตัวแปรต่างๆนะครับดับเบิลนะครับเก็บ 8.119 เช่นเดียวกันเนี่ยดูความแตกต่างนะครับความจริงก็คือจะเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ากรณีมีเลขแบบเยอะมากๆและความจากความจุของตัว data type float นะเก็บไม่พอเราใช้ตัว double ในการเก็บก็ได้เช่นเดียวกันนะทั้ง2ตัวคือเก็บค่าตัวเลขได้เหมือนกันหมดนะที่เป็นเชิงทศนิยมเนาะแต่ว่าหน่วยความจำหรือว่าตัวความจุของ double จะมีค่ามากกว่าและที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านั้นคือ string ก็คือถ้าเราต้องการจะเก็บแบบเป็นลักษณะแบบข้อความแบบนี้ครับเราใช้เป็น string แต่ว่าต้องคุมด้วยตัวของ double quote เนาะแล้วก็ใส่ตัว text ที่เราต้องการจะให้แสดงผลนะครับสมมติอาจารย์สร้างไว้2ตัวเนาะก็เป็น string เนาะ message led off อันนี้ก็จะเป็น turn off นะครับโอเคนะครับก็คือสร้างตัวแปรชื่อ message ledoff เนาะเก็บข้อมูลเป็นชนิด data type แบบ string คือเก็บข้อความโดยเก็บข้อความคำว่า turn off ไว้นะครับซึ่งลักษณะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะที่อาจารย์ได้บอกว่าโอเคสามารถเก็บตัวอะไรได้บ้างนะครับได้กี่อย่างนะเดี๋ยวเราก็อาจจะมาลอง specific นะครับเจาะ
เจาะจงไปเนาะ specific เจาะจงไปหน่อยละกันนะครับถ้าตัวระดับของตัว float float ชนิดข้อมูลแบบ float เนี่ยคือเก็บทศนิยมนะครับในการเก็บทศนิยมนะครับของตัว float เนี่ยก็คือจะเก็บได้เยอะเลยเนาะเก็บได้มากกว่าจำนวนเต็มก็คือเก็บทศนิยมได้เนาะจะใช้พื้นที่หน่วยความจำอยู่ที่4ไบต์4ไบต์คือเยอะมากๆนะครับเก็บได้ตัวเลข4ไบต์อะนะครับแต่ถ้าเป็นดับเบิลเนี่ยเก็บได้4ไบต์อาจารย์ขอเขียนเป็น4ไบต์แล้วกันเนาะคือตอนนี้เก็บได้4ไบต์แต่ถ้าเป็นตัวดับเบิลเนี่ยจะเก็บได้มากกว่า4ไบต์คือเก็บได้ถึง8ไบต์ข้อมูลตัวเลขก็จะเก็บได้เยอะกว่านะครับจะต่างกันแค่ตรงนี้เนาะในการเก็บนะครับแต่ว่าผลเดี๋ยวพอเราแสดงผลน่ะก็จะผลแสดงผลออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบ string type ก็คือการเก็บ array ของตัวอักขระนะครับก็จะเก็บโดยเก็บเป็นข้อความได้เลยแต่ว่าขอคุมโดยใช้เป็นตัว double quote เท่านั้นเองนะครับในการแสดงผลถ้าต้องการแสดงผลแบบ text ก็จะใช้เป็น string ถ้าแสดงผลแบบทศนิยมก็ใช้ float แต่ถ้าทศนิยมมีค่าแบบมากๆเลยเนี้ยเกิน4ไบต์ก็ใช้ double ลักษณะนี้ครับของการเลือกใช้ของตัว data type เนาะถ้าต้องการใส่เป็น text ก็จะใช้ตัว string นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้เนาะเทสของการแสดงผลกันและกันนะครับว่าลองแสดงผลค่าตัวเลขต่างๆซิผลจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโอเคตอนนี้เราประกาศค่าตัวแปรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกตัวของ data type เนาะแต่เราจะมากรอกตรงนี้ต่อตอนนี้ก็คือเริ่มมาที่ตัวรอง2เนาะดังก็ขอก๊อปแบบนี้เลยนะครับมาใส่ทีละอันเพื่อจะให้เราเรียนรู้ก็ทบทวนไปด้วยกันนะครับตัวแปรที่เราใช้ตัว as long 1เราจะลองใส่เข้ามาแล้วก็แสดงผลนะครับอาจารย์จะขอใส่แบบรวดเดียวจบเลยก็ได้เนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเราเขียนโค้ดไปพร้อมกันเนาะเราก็สามารถเทสแบบนี้ได้นะครับก็คือให้เรียนรู้วิธีการใช้งานของตัว data type เนาะว่าเก็บตัวเลขได้กี่ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความจุหน่วยความจำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ float 1นะครับ float 2นี่คือชื่อตัวแปรที่เราสร้างขึ้นจะชื่ออะไรก็ได้นะครับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ double โอเค double 1 double 2นะครับอันนี้เป็นเก็บสตริงเนาะแสดงค่าตัวแปรสตริงก็คือ message led on นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น message led off on ตัวเล็กเนาะตรงนี้เล็ก n เล็กแล้วก็ off โอเคอันนี้จะประกาศเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับอาจารย์ก็ขอเคลียร์และลองกด start โอเคยังมี error ปรากฏขึ้นอยู่นะครับเราก็ต้องเช็คดูว่า error เกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากตัว as long กับตัว double 1ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องดูที่ตัวของนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ใส่ตัวของ semicolon ตรงนี้ต้องใส่ semicolon ด้วยเนาะเพราะว่ามันจะโดนดักไว้ไม่สามารถรันได้โอเคตอนนี้อาจารย์ใส่ semicolon เรียบร้อยแล้วนะครับคือปิดประโยคของทุกครั้งเรากด start อีกรอบหนึ่งครับโอเคมี error เกิดขึ้นตรงตัว as long 1เราก็มาดูครับตัว as long 1โอเค as long 1โอเคตรงนี้เราประกาศ as long 1เป็นตัว l เล็กเนาะเป็น l เล็กเราจะแก้เป็น l เล็กเหมือนกันหรือว่าจะเป็น l ใหญ่ก็ได้ในนี้จะขอแก้เป็นตัวแปร l ใหญ่ไปเลยนะครับโอเคตัวเล็กตัวใหญ่มีผลเนาะโอเคนี้ก็ได้ตรงกันแล้วแล้วก็กด start อีกรอบหนึ่งโอเคเราสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นนะครับก็จะเรียงไปยาวๆอย่างนี้เลยแต่เราสังเกตว่าไปยาวๆเนาะจนไปจบคำว่า turn off เห็นไหม turn off ก็คือตรงเนี้ยที่เราใส่ตัว message led off หลังจากนั้นก็พอเราใช้ที่เป็น backslash t อะครับก็คือจะแท็บต่อเขาจะวนลูปจากตัวบู1ลงมาข้างล่างแล้ววนไปเรื่อยๆแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าให้จบประโยคตรงนี้แล้วอะอยากจะให้บรรทัดตรงเนี้ยต่อไปครับขึ้นบรรทัดใหม่ไม่อยากจะให้ต่อจาก text เดิมเราจะใช้ escape character ครับที่ชื่อว่าตัวของ backslash n
นะตัว backslash n จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวประโยคอะครับหรือว่าตัวข้อความเราปริ้นแสดงผลออกมาเนาะทำการขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้เนาะก็ใช้เป็น backslash n แบบนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าเราเจอ backslash n แบบปริ้น backslash n แบบนี้ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่แต่ถ้าจันเคลียร์และจันกด startเราก็สังเกตเห็นว่าพอจบรูปแต่ละรูปเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาทัดใหม่ให้เราถ้าเราต้องการจะปรินหน้าอินเทอร์เฟซเนาะปรินหน้าอินเทอร์เฟซจันขอเคลียร์อีกรอบนึงและจันกด start เห็นไหมครับก็จะขึ้นบรรทัดใหม่มาให้ไปเรื่อยๆจนจบเนาะก็คือเนี่ย1บรรทัดก็คือเก็บทุกตัวที่เราแสดงผลไว้เนาะตั้งแต่ที่เราดูต่อมาที่เราเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นรองก็คือตัวเลขเหล่านี้ครับนะจะมีค่าข้อมูลนะที่เราแสดงผลตั้งแต่ตัวของบู1ก็คือ1เนาะเป็น true บู2ก็คือ false เป็น0ชา1เลข65 ANSI code ก็คือจะเป็น A แล้วก็ตัวชา2คือ A เลยตัวของ unsigned ชา1นะครับ unsigned ชา1ก็คือ255 byte 1ก็คือ255 int 1ก็คือเป็นลบเนาะคือตรงนี้อินสองจำนวนเต็มลบและอินสองจำนวนเต็มบวกอันซายโอเคนะครับแล้วก็ไปเวิร์ดเก็บแบบรองนะจำนวนเต็มลบนะเก็บแบบรองจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็เก็บจากอันซายรองหนึ่งนะครับก็เก็บค่ามากขึ้นในฝั่งบวกเนาะถ้าเป็นฟลอตหนึ่งก็คือฟลอตได้เลยแต่เราสังเกตตรงนี้ครับอันนี้ก็คือโฟร์ท1เนาะแล้วก็โฟร์ท2นะฮะโอเคตรงนี้โฟร์ท1โฟร์ท1ก็คือโฟร์ท1แล้วก็ไปโฟร์ท2ตรงนี้จะรู้สึกว่าจะติดกันไปเลยเนาะของตัวอันนี้ครับอาจารย์ขอลองเทสในการใส่เนาะซึ่งโอเคโฟร์ท1ก็คือ8จุดลบ 8.119 ขอ8เศษขึ้นเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนาะเป็น8.12 ส่วน 23.89 ก็ 23.89 โอเคก็จะต่อกันแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนี้เราประกาศค่าตัวแปรเนาะ int ลองไปแล้ว float backslash t backslash t นะครับพอเราปริ้นขึ้นมาครับเราก็จะมาตรวจเช็คเนาะว่าโอเคเป็น blue 1นะครับ boolean 1ก็คือ true เนาะก็คือ1 boolean 2คือ false คือเป็น0นะครับชา1ก็คือ65 ANSI code ก็คือ A ชา2เรากำหนด A โดยตรงนะครับอันชาอันซายชา255เนาะ byte 1เช่นเดียวกันนะครับตัวที่เป็น int 1ก็คือจำนวนเต็มลบ int 2จำนวนเต็มบวกนะครับอันซาย int 1ก็คือได้เลขนี้ขึ้นมานะครับไปที่ word เหมือนกันเท่ากันรอง1นะครับเป็นจำนวนเต็มลบที่มากขึ้นรอง2ก็จำนวนเต็มบวกอันซายลอก็จะมากขึ้นในเชิงบวกนะครับเพิ่มอีกเป็นเท่าหนึ่งตัว float คือลบ 8.12 เนาะ float 1 float 2เป็น 23.89 นะครับแล้วก็ไปที่ดับเบิล1ก็ลบ 8.12 ดับเบิล2คือ 23.89 และตัวของ turn on ก็คือตัว message LED on กับตัว turn off นะครับก็คือเป็น message LED off แต่เราสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเราใส่ตัว backslash t ตรงนี้ไปแล้วอะแต่ว่าทำไมยังติดกันอีกนะครับอาจจะลองเทสอาจจะลองใส่เพิ่มเข้าไปอีกให้ทำการกดแท็บเข้าไปเนาะของตัวที่เป็นที่ติดกันอยู่ตรงโฟร์ทกับตัวดับเบิลตรงนี้ครับอาจารย์ต้องลองเทสในการใส่ตัว escape character เข้าไปหน่อยเพราะว่าเราอยากจะเว้นวรรคให้ชัดเจนเนาะจะได้ดูได้ง่ายขึ้นสมมติอาจารย์ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวขอลองเทสนะครับแล้วก็กดรันไป start โอเคพออาจารย์ start เสร็จเราก็ลองมาดูว่าโอเคตรงนี้นะครับลบ8จุด12ก็คือตัว float 1 float 2คือ 23.89 นะครับที่ขึ้นมาแล้วก็ตัว float เสร็จก็ไปตัว double เนาะอันนี้เราเคาะ2ครั้งนะถ้าอาจารย์แบบลอง test interface อีกทีนึงเนาะลบไปให้แท็บแค่1ครั้งโอเค
แล้วไปดูตรงนี้สิโอเคก็จะพอดีแล้วครับก็คือโฟลต์1นะครับโฟลต์2นะครับดับเบิล1นะครับดับเบิล2โอเคก็จะเรียงช่องไฟได้ดีมากขึ้นเราสังเกตว่าถ้าตรงนี้มันติดกันใช่ไหมในอินเทอร์เฟซของตัว serial monitor ในตัว Tinkercad นะครับเราจะต้องใส่ตัว backslash t เพิ่มเข้าไปหน่อยตัวอักขระที่เป็นแสดงผลจะได้ไม่ติดกันเนาะให้เรารู้ว่าตัว backslash t ก็คือเป็นการเว้นวรรค1แท็บนะครับในการแสดงผลอื่นๆเพิ่มเติมถ้าอาจารย์จะแนะนำเนาะก็จะมีตัว add cap selector ที่เป็นลักษณะแบบใช้สัญลักษณ์ที่เป็น slash slash ถ้าเราต้องการที่จะได้ค่าข้อมูลแบบมี backslash ปรากฏขึ้นด้วยนะปรากฏขึ้นด้วยเราจะใช้เป็นลักษณะถ้าอาจารย์ print แบบให้ดูแบบปกติไปเลยนะครับก็อาจจะปริ้นแบบบรรทัดถัดไปก็ได้ครับโอเคเทสเนาะในการปริ้นถ้าอาจารย์อยากจะได้แบบนี้มันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะถ้าแบบเราต้องการแบบ hello โอเคแค่นี้อาจารย์จะลองทำการเทสเนาะแล้วอาจารย์ก็จะให้ตรงนี้ครับใช้เป็น ln ก็ได้ครับขึ้นบรรทัดใหม่ไปเลยเคลียร์ก่อนเนาะแล้วกด startโอเคเราสังเกตเห็นว่าตัวเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ครับก็จะมาตรงบรรทัดที่74เนาะถ้าเราต้องการให้แสดงเฉพาะตัวของ backslash แค่สัญลักษณ์เดียวครับเราเวลาใช้ใน escape selector พื้นฐานเนาะเราต้องใช้ backslash 2ครั้งจะได้ตัวของ slash 1ครั้งเนาะอันนี้เป็นวิธีการนะครับถ้าเราต้องการจะให้ในกรณีนั้น hello เนี่ยจะขึ้นเป็นตัวของ backslash ปรากฏขึ้นเวลาเราไปทำการปริ้นผ่านพวก directory ต่างๆในการเก็บข้อมูลว่าอยู่ในผ่านไหนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้หรือถ้าอาจารย์สร้างเป็นลักษณะแบบนี้ backslash นะครับแล้วตามด้วยตัวของ single quote ตรงนี้เนาะ backslash ตามด้วยตัวของ single quote และอาจารย์จะลองเทสนะครับ start เราสังเกตเห็นว่าตัวประโยคตรงนี้ครับถ้าเป็น backslash ตามด้วย single quote ความหมายก็คือตัว text จะปริ้นตัว single quote ขึ้นมาคุมเห็นมั้ยปริ้นตัว single quote ก็แค่ใช้ backslash ตามด้วยสัญลักษณ์ที่เราต้องการจะให้แสดงต้องเขียนแบบนี้นะครับเป็นทริคเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น escape character ดังนั้น escape character ก็เรียนรู้ว่ามี backslash t ก็คือเว้นวรรค1แท็บนะครับ backslash n ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่หรือเราจะใช้เป็น print ln ก็ได้ครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าเราใช้ backslash backslash เนาะก็จะโชว์ backslash 1อันแบบนี้เนาะถ้าเราต้องการโชว์ตัว single quote ก็ต้อง backslash single quote ในประโยคนี้นะครับแต่ว่าเรา print จริงก็จะ print สิ่งที่เราต้องการออกมาเท่านั้นเองอันนี้ครับเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะของ escape characterอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทดลองของ Arduino Tutorial ที่6นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใช้งานเนาะตัว data type นะครับว่า data type แต่ละรูปแบบนะครับสามารถแสดงค่าตัวเลขอะไรได้บ้างแล้วก็แสดงตัวเลขลักษณะแบบไหนนะครับในการใช้งานซึ่งเวลาเลือกที่ถูกต้องครับก็จะมีผลกับการจองหน่วยความจำหรือ memoryในตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ของเราเนาะถ้าเราเก็บข้อมูลไม่เยอะแต่ปรากฏว่าไปใช้ data type ที่จองเมมโมรี่เยอะเกินไปครับตัว resource ของเมมโมรี่จะโดนจองอัตโนมัติและจะเปลืองทรัพยากรดังนั้นในการแนะนำเราลองดูว่าการเก็บความจำหน่วยความจำของเราครับกับตัวข้อมูลที่เราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยพยายามเลือกสร้างตัวแปรให้เหมาะสมกับ data type ในแต่ละรูปแบบเนาะว่าจะเลือกใช้ data type นะครับในรูปแบบอะไรถ้ามองง่ายๆถ้าเป็นเลือกแค่ความจริง true false 1กับ0เนี่ยก็ใช้ bool ถ้าต้องการแค่ตัว character ตัวอักขระแค่ตัวเดียวกด a กด b กด c อะไรเงี้ยก็ใช้ char ถ้าต้องการจำนวนเต็มแบบไม่ได้เยอะมากหลักแค่ 32,700 กว่าเงี้ยครับก็ใช้ตัว integer ก็คือ int แต่ถ้าต้องการเก็บเยอะๆเลยก็ใช้ long ถ้าต้องการเก็บทศนิยมใช้ float ถ้าใช้ต้องการเก็บทศนิยมแบบเยอะมากๆก็ใช้ double ถ้าต้องการเก็บข้อมูลแบบตัว text ก็ใช้ string แค่นี้ครับหลักการพื้นฐานของการใช้งานตัว
data type เนาะที่เหลือเป็นการตกแต่งพวก escape character ที่อาจารย์บอกไปว่า backslash t backslash n backslash backslash หรือ backslash single quote พวกนี้ครับก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับ